นะข้อที่พี่อยากจะเน้นเพิ่มเติมนะครับเน้นเพิ่มเติมพี่จะขอนะขอเน้นข้อที่พวกเราควรจะไปฝึกนะไปฝึกก็จะมีข้อนี้ครับจดไว้ข้อ16ข้อ16อันนี้เป็นแนวนะข้อ16นะเป็นเรื่องโปรเจกต์ตายเมื่อกี้งานพลังงานเริ่มผ่านไปแล้วนะครับพี่ขอการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะโปรเจกต์ตายจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิดนี่คือแนวล่าสุดสังเกตนะแนวล่าสุดเป็นอย่างนี้หมดเลยครับให้ดูทุกข้อหมดเลยโอเคนะอันนี้ข้อใดผิดทุกครั้งที่ทำโจทย์แบบนี้ให้เขียนตัวนี้ตามจริงลงไปถ้าเขาถามว่าข้อใดถูกก็เขียนอะไรก็เขียนถูกข้อใดผิดก็เขียนผิดแล้วเวลาเราไปดูในตัวเลือกอันไหนถูกอันไหนผิดให้เราเขียนตามจริงโอเคป่ะแต่เวลาเราเลือกวงอ่ะให้วงตรงกับข้างบนมันจะไม่สับสนโอเคนะมันจะไม่สับสนนะข้อใดผิดครับองค์ประกอบของความเร็วในแนวราบจะเพิ่มขึ้นถูกหรือผิดโปรเจกต์ตายคืออะไรทุกคนว่าตามพี่นะข้อสอบถ้าจะออกโปรเจกต์ตายมันจะออกแค่นี้ครับมันจะถามแค่นี้นี่คือวัตถุเวลาเราโยนขึ้นไปมาติ๊ก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 ตรงนี้คือจุดสูงสุดพอจุดสูงสุดเสร็จแล้วมันจะตกลงมาติ๊ก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 ลงมาข้างล่างครับนะลงมาข้างล่างนะพอมันลงมาข้างล่างสิ่งที่เราจะได้ในโจทย์ในกรณีที่เคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิถีโค้งทางโค้งแบบนี้จะเป็นทางโค้งพาลาโบโบลาโน้ตอันที่1ไว้ทางโค้งการขว้างวัตถุเป็นทางโค้งแบบนี้นะครับจะเป็นทางโค้งพาราโบลาอยากเห็นโปรเจกต์ตายมั้ยอย่างนี้นั่นเองถึงใครถึงนั่นนะครับปู้อย่างนี้จะเป็นทางโค้งพาราโบลานะขอให้ติดครับสาธุนะทางโค้งก็จะเป็นทางโค้งพาราโบลาทางโค้งพาราโบลาคืออะไรทำไมเวลาเพื่อนเนี่ยโยนของมาให้เรานะเราถึงรับได้ครับเพราะเราจะมองตามมันแล้วอย่างงี้ครับดูหน้าพี่นะอึ๊บแล้วก็เข้ามือเราถูกป่ะเราจะได้ว่าพาราโบลาเนี่ยช่วงขาขึ้นกับช่วงขาลงจะใช้เวลาทำไมกันเท่ากันเราก็เลยรู้จังหวะในการรับลูกบอลใช่ป่ะมองอึ๊ดใช้เวลาเท่าไหร่ตอนลงมาก็ใช้เวลาเท่ากันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าขาขึ้นตรงเนี้ยกับขาลงตรงเนี้ยจะทำไมครับเวลาที่ใช้จะเท่ากันเวลาขาขึ้นช่วงที่1กับช่วงขาลงช่วงที่2จะเท่ากันนี่ช่วงที่1นี่ช่วงที่2โอเคนะมันจึงเป็นสมมาตรตามจุดสูงสุดนั่นเองใช่มั้ยแล้วเราต้องรู้ต่อว่ากรณีของนะโปรเจกต์ตายเนี่ยทุกๆจุดมันจะมีแรงกระทำเพียงแรงเดียวคืออะไรครับทุกๆจุดมันจะมีแรงกระทำเพียงแรงเดียวคืออะไรน้ำหนัก mg ถูกป่ะทุกคนเขียนไปหน่อยนะทุกๆจุดนะครับจะมีแรงกระทำเพียงแรงเดียวคือน้ำหนัก mg กระทำตามแนวไหนแนวราบหรือแนวดิ่งแนวดิ่งครับแนวดิ่งเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือจากกฎของนิวตัน F เท่ากับ ma เนี่ยแรงกระทำมันมี mg เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้น mg เท่ากับ ma ตัดทิ้งไปความเร่งจึงเป็นอะไรเท่านั้นในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาย g เท่านั้นถูกป่ะความเร่งของโปรเจกต์ตายจะมีตามแกนดิ่งเป็น g เท่านั้นนะครับความเร่งของโปรเจกต์ตายจะมีตามแกนดิ่งเป็น g เท่านั้นถ้ามีความเร่งความเร็วจะทำไมนี่ฝาแก้วถ้ามีแรงมากระทำวัตถุจะมีความเร่งถูกป่ะถ้ามีแรงมากระทำวัตถุจะมีความเร่งถ้าพี่ล่อนก็แปลว่ามีไม่รับก็แปลว่ามันมีแรงมากระทำความเร็วจะทำไมครับความเร็วจะเปลี่ยนแต่ถ้าแกนนั้นไม่มีแรงมากระทำความเร็วจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแกนไหนไม่มีแรงมากระทำแกนราบหรือแกนดิ่งแกนราบเพราะนั้นวาดอีกรูปหนึ่งครับเป็นลักษณะของกรณีของความเร็วครับปากกาหัวหายไปครับ เอาหัวมันออกขึ้นมาได้ยังไงเอานี้ก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเราวาดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนวาดตามนะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราวาดลักษณะของความเร็วมันจะเป็นแบบนี้ดูนะวาด4จุดเลยนะถ้าเกิดว่าเรามาสนใจความเร็วตามแนวดิ่งจะเป็นไงครับความเร็วตามแนวดิ่งตอนแรกเนี่ยเราขว้างขึ้นไปทางนี้ความเร็วตามแนวดิ่งจะเสมือนว่าเยอะเห็นปะพอขว้างมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความเร็วตามแนวดิ่งจะเสมือนว่าทำไมลงน้อยลงจนมาถึงจุดสูงสุดความเร็วตามแนวดิ่งมีไหมไม่มีเพราะมันไม่ขึ้นต่อแล้วถูกปะแต่พอมันเริ่มลงมาความเร็วตามแนวดิ่งจะทำไมครับมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเห็นป่ะนี่คือแนวดิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวราบถ้าเกิดว่าเป็นแนวราบเนี่ยเราก็จะได้ว่า
นะเราก็จะได้ว่ามันไม่มีแรงมากระทำตามแนวราบเลยนะเพราะฉะนั้นความเร็วตามแนวราบทุกคนเขียนไปครับจะคงที่เสมอเห็นป่ะความเร็วตามแนวราบจะคงที่เสมอพูดง่ายๆก็คือความเร็วที่มันเป็นผลรวมเนี่ยมันเป็นผลรวมกับแนวดิ่งกับแนวราบเข้าด้วยกันถูกป่ะแต่แนวดิ่งจะค่อยๆทำไมครับลดจนเป็น0แล้วก็ตอนขาลงก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่แนวราบไม่มีแรงมากระทำเลยถูกป่ะมันก็เลยมีความเร็วทำไมเสมอคงที่เสมอโปรเจกต์ไตล์จึงได้หลักว่าความเร็วตามแนวแกน x จะคงที่เสมอนะครับส่วนความเร่งตามแนวแกนดิ่งจะมีค่าเป็น g จดไว้หน่อยนะความเร็วตามแนวแกน x จะคงที่เสมอแต่ความเร่งตามแนวแกนดิ่งจะเป็น g แล้วเอาตัวนี้มาทำโจทย์ข้อนี้ครับในโจทย์ข้อนี้เราจะได้ว่าองค์ประกอบความเร็วตามแนวราบจะเพิ่มขึ้นถูกหรือผิดถูกหรือผิดความเร็วตามแนวราบเพิ่มขึ้นถูกหรือผิดผิดจุด j กับจุด l มีความเร็วเท่ากันถูกหรือผิดถูกหรือผิดสมมาตรกันถูกหรือผิดผิดทุกคนเขียนตามจุด j ขึ้นแบบนี้เห็นปะจุด l กำลังทำไมกำลังลงคีย์ของข้อนี้คือคำว่าความครับความครับความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์เวกเตอร์ทิศทางเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนข้อนี้โดนหลอกครับถ้าอัตราเร็วจะเท่ากันโน้ตไว้หน่อยถ้าอัตราเร็วจะเท่ากันนะครับในข้อขอไข่จุดนะจุด j กับจุด l นะครับความเร็วไม่เท่านะเพราะทิศเวกเตอร์มันเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วจะเท่ากันข้อควายครับจุดสูงสุดจุด k นะครับความเร่งเป็น0ถูกหรือผิดครับทุกจุดจะมีความเร่งเป็นอะไรพี่ย้ำไปแล้วเป็น g ลงตามแนวอะไรแนวดิ่งเพราะว่าทุกๆจุดจะมีน้ำหนักของตัวมันเองอยู่เสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีจุดที่มีความเร่งเป็นศูนย์ครับไม่มีครับทุกจุดจะเป็น g หมดถัดมาข้ององูนะจุดสูงสุดคือจุด k ครับจุดนี้ความเร็วเป็นศูนย์ถูกหรือผิดถูกหรือผิดความเร็วตามแนวดิ่งเป็นศูนย์ถูกไหมแต่แนวราบยังมีไหมมีเบ็ดเสร็จยังเหลือความเร็วบอกว่ามันเป็นศูนย์หมดถูกหรือผิดผิดครับคำตอบคือผิด4ข้อโอเคไหมคือในเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นทฤษฎีที่เรามองว่ามันเป็นมปลายเนี่ยในระดับของข้อสอบโรงเรียนเตรียมเขาจะมีทางของมันนะเช่นโปรเจกต์ตายถ้าให้เราไปคำนวณเราอาจจะตาแตกไปเลยใช่ป่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถามคอนเซปต์ถามหลักการแล้วจะถามแบบนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ตายโน้ตไว้นะการเคลื่อนที่วิถีโค้งไปทำข้อสอบหลักการเยอะๆนะถามข้อใดถูกข้อใดผิดเยอะๆนะครับโปรเจกต์ตายผ่านโอเคนะครับถัดมาเป็นการเคลื่อนที่วงกลมข้อที่17ไปเติมเอาเองเรื่องนี้ง่ายเดี๋ยวไว้ไปดูเฉลยเอานะครับนะแล้วก็ทฤษฎีในข้อที่18เช่นกันไม่ยากนะเดี๋ยวลงเฉลยไว้ให้อยู่แล้วนะจะมีอธิบายให้ละเอียดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะน้องสบายข้อ19ครับ referenceเป็นข้ออ้างอิงครับข้อ19จริงๆพี่ก็สงสารพวกเรานะโดนลากมาตั้งแต่เช้าใช่ป่ะเริ่มเรียนกี่โมงเนี่ย8โมงเนาะเรียนมาแล้วกี่ชั่วโมงครับ 7.5 ชั่วโมงใช่ป่ะ3คนไม่ใช่ 6.5 ชั่วโมงมานับพี่อีก 7.5 ชั่วโมงพวกเราเรียนไปแล้ว7ชั่วโมงนะใครเคยนั่งอ่านหนังสือได้นานที่สุดเกิน3ชั่วโมงบ้างครับยกมือครับอ่านนิยายไม่นับอ่านนิยายไม่นับอย่างนี้อ่านได้นานที่สุดคืออย่างนี้นะฟิสิกส์กลางขึ้นมานั่งปุ๊บจับเวลาปิ๊งก้นหลุดออกมาจากเก้าอี้กดสต็อปไม่นับไม่แบบเดินไปเข้าห้องน้ำก็ถือว่าหยุดสต็อปนะเคยนั่งนานที่สุดใครเกิน3ชั่วโมงบ้างน้อยมากเป็น0จุดนะพี่เมื่อกี้คำนวณเร็วๆนะก็ 0.025% ครับประมาณ100คนมี2คน100คนมี2คนเตรียมอุดมดูนะเตรียมอุดมเนี่ยสมัครสมมุติว่าปีละ 12,000 คนเคยคิดตัวเลขพวกนี้มั้ยตัวเลขพวกนี้คิดแล้วมันจะเล้าใจนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังสมมุติว่า 12,000 คนเนี่ยเวลาเขาจะเอาเนี่ยเขาเอาเท่าไหร่700เอา700เนี่ยแต่คนที่ได้680
แล้วดันไปมีคนที่ได้681แล้วเลยไปเป็นคะแนนเท่ากันจนถึง720เขาจะรับ720หรือเขาจะรับ680เขาจะตัดลงนะครับรู้หรือเปล่าเขาจะเอาลงสมมุติว่าคนได้ที่702อ่ะไม่มีทางได้เข้าโรงเรียนเตรียมนะเพราะเขาจะตัดลงไปที่600ปลายๆปัดลงครับปัดลงนะสมมุติว่า700กว่าๆจาก 20,000 1ต่อเท่าไหร่ครับ1ต่อ1ต่อ9สายศิลป์ก็จะเยอะนิดนึงนะแต่เพื่อนก็จะเป็นแบบพวกเลขพวกอะไรน้อยหน่อย1ต่อ9แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้น้องทำให้เห็นเป็นรูปภาพนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอน้อยออกได้มาคนนึง9หยิบ1 9หยิบ1 9หยิบ1ถูกป่ะเพราะฉะนั้น9หยิบ1เมื่อกี้พี่บอกว่าประมาณ 2% เนี่ยที่นั่งทนใช่ป่ะ 2% นี้ถ้านั่งทนแล้วเก๋าจริงนะติดอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะในห้องสอบเฉลี่ยเวลาเราไปทำข้อสอบมันกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่ฝึกประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันจะกระสับกระส่ายมากมันจะกระสับกระส่ายเล่นเกมอ่ะเล่นได้แน่นอนอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยได้เป็นครึ่งเล่มเลยใช่ป่ะอ่านทีเดียวเนี่ยอึดกดไปครึ่งเล่มเลยอ่ะใช่ป่ะแต่ไอ้พวกเนี้ยมันไม่เหมือนนะพอประมาณชั่วโมงกว่ามันจะกระสับกระส่ายเพราะมันไม่ชินเพราะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่ต้องฝึกคือไปซื้อนาฬิกาถอยหลังอ่ะเอานาฬิกามือก็ได้ถอยหลังแล้วเป็นนาฬิกาจับเวลาจับเวลาไปเลย1ชั่วโมงแล้วคว่ำมันนะคว่ำมันปุ๊บแล้วนึกในใจถ้ามันไม่ดังอ่ะจะไม่ลุกครั้งแรกๆมันจะเกือบตายอ่ะไม่ดังขนมอยู่ที่ตู้เย็นเป็นป่ะกลับมาชั่วโมงแรกอ่ะต้องฝึกแบบนี้เลยนะแล้วพอมันดังเป็นไงครับตึ๊ด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 ใช่ป่ะวิ่งไปเลยที่ตู้เย็นเปิดแล้วหยิบมากินแบบกระหายโอเคป่ะเอางั้นเลยนะน้องแล้วเวลานั่งใหม่เนี่ยตั้งอีกครึ่งชั่วโมงตั้งอีกครึ่งชั่วโมงวันนั้นอ่านได้2ชั่วโมงแล้วถูกป่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้ปรับเพิ่มเป็น2ชั่วโมงแล้วอย่าลุกฝึกอย่างนี้นะไม่มีใครหรอกที่อยู่ดีๆนั่งแล้วนั่งนานน่ะถ้าไม่ฝึกใช่ป่ะถ้าไม่ฝึกให้ทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราทำได้จนถึง3ชั่วโมงเนี่ยพอเราอยู่ในห้องสอบมันจะชินมากมันจะรู้สึกว่าสมองเนี่ยมันแล่นตลอดเวลาเอฟเฟกต์มากมีผลมากนะมีผลมากอ้าวต่อมาดูข้อ19ข้อ19เขาให้ความร้อนนะครับของแข็งชนิดหนึ่งซึ่งมีมวล100กรัมอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตรา400แคลอรี่ต่อนาทีเรื่องนี้เป็นเรื่อง heating value heating value อัตราคืองี้ครับ400แคลอรี่ต่อนาทีแต่โจทย์ดันให้ตรงนี้มาเป็นอะไรนาทีคำแนะนำของพี่ดูนะกราฟที่เหมาะสมในการทำโจทย์ข้อนี้ที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นกราฟอุณหภูมิกับปริมาณความร้อนที่เราให้ไปถ้าเราได้กราฟนี้เมื่อไหร่จะคิดอะไรมันจะออกหมดกราฟระหว่างอุณหภูมิกับปริมาณความร้อนที่เราให้ไปความร้อนเขาจะให้400แคลอรี่ทุกๆ1อะไร1นาทีถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันผ่านไป2นาทีคือกี่แคลอรี่800เปลี่ยนกราฟเลยครับเปลี่ยนกราฟเลยนะทุกๆ4ทุกๆ1นาทีเป็น400แคลอรี่4นาทีก็1,000เท่าไหร่1,600ถูกป่ะ1,600 64 2,400 68เอ้ยโทษที48 3,200เขียนลงไปเลยครับ800 1,600 2,400 3,200800 1,600 นะ 2,400 แล้วก็ 3,200 เขียนลงไปเลยเพราะว่าเราจะสามารถแปลงกราฟเป็นกราฟที่เราเนี่ยคำนวณง่ายขึ้นนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นเวลานะครับให้เปลี่ยนเป็นความร้อนถูกมั้ยพี่เขียนให้แล้วนะ 2,400 นะแล้วก็ 3,200 จากนั้นเนี่ยในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าจงหาความจุความร้อนจำเพาะของแข็งชนิดนี้ความจุความร้อนจำเพาะเกิดขึ้นตอนไหนเปลี่ยนอุณหภูมิหรือเปลี่ยนสถานะQ เท่ากับจดไปครับ M อะไรครับ MC delta delta T ถูกมั้ย MC delta T เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ถ้าเราอยากจะได้ความจุความร้อนจำเพาะของแข็งชนิดนี้ก็คือเราอยากจะรู้ตัว C เล็กถูกมั้ยก็จะเป็น Q ส่วนด้วย M อะไรครับ M delta T โอเคนะ Q ส่วนด้วย M delta T ช่วงที่ไม่มีการเปลี่ยนสถานะเนี่ยช่วงที่ไม่มีการเปลี่ยนสถานะแต่เปลี่ยนแต่อุณหภูมิจะเป็นช่วงนี้กับช่วงนี้
โอเคนะช่วงนี้กับช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่เราควรจะคิดคือช่วงไหนครับเราก็ไล่เลยถูกป่ะถ้าตรงนี้เนี่ยเราใช้ความร้อนแค่เท่าไหร่เนี่ย800อุณหภูมิจะเปลี่ยนจาก20ไปเป็น40คือเดลต้า T เป็นเท่าไหร่เป็น20ถูกป่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือความร้อนที่เราให้เนี่ยก็คือ Q เท่ากับ800ครับเราจะรู้ Q เราจะรู้เดลต้า T ก็แทนค่าลงไปเลย800หารด้วยมวลในที่นี้คือ100กรัมแล้วก็หารด้วยเดลต้า T ในที่นี้ก็คือเปลี่ยนแปลงจาก20ไปเป็น40คิดช่วงนี้ถูกมั้ยคือช่วงเปลี่ยนอุณหภูมิก็คือเปลี่ยนแปลงไป20องศาโอเคนะเพราะนั้นตรงนี้จะออกมาเลยนะครับ 0.4 หน่วยคืออะไรครับทุกคนดูบนจอครับไอ้ตัวนี้คือ400อะไรที่อยู่ในโจทย์เราแคลอรี่ถูกป่ะแคลอรี่เพราะฉะนั้นความร้อนจะเป็นหน่วยอะไรครับแคลอรี่ต่อด้วยมวลคืออะไรครับมวลเป็นอะไรกรัมอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเป็นองศาอะไรองศาซีทุกครั้งที่ทำโจทย์เนี่ยต้องกำกับหน่วยด้วยเสมอนะครับเพราะว่าหน่วยในความร้อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เรียกว่า CGS แล้วก็บางครั้งเขาจะถามเป็น SI คือจูลต่อกิโลกรัมเคลวินโอเคป่ะต้องระวังนะเรื่องหน่วยดอกจันเรื่องหน่วยไว้หน่อยจงเติมคำในช่องว่างครับจงเติมคำในช่องว่างC ของน้ำเท่ากับกี่แคลอรี่ต่อกรัมองศา C เท่ากับกี่จูลต่อกิโลกรัมเคลวินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่าไหร่ครับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศา C ถือว่าเท่ากับเท่าไหร่4,000เท่าไหร่4,200 จูลต่อกิโลกรัมเคลวินถูกป่ะ 4,200 จูลต่อกิโลกรัมเคลวินขึ้นกับหน่วยนะครับระวังนะเรื่องหน่วยนี่นะเอาใหม่ถ้าสมมุติว่าพูดถึงความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำนะครับความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำเท่าไหร่ครับ80หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นอะไรแคลอรี่ต่ออะไรแคลอรี่ต่อกรัมนะเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเป็นจูลต่ออะไรครับจูลต่อกิโลกรัมเท่าไหร่ครับแคลอรี่ไปเป็นจูลกรัมไปเป็นกิโลกรัมมันเหมือนข้างบนเลยเห็นป่ะแต่ว่าเซลเซียสไปเป็นเคลวินจริงๆสเกลมันเท่ากัน100องศาเซลเซียสที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะร้อนเท่า100องศา100เคลวินที่เปลี่ยนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย 4,200 แต่ต้องคูณด้วยข้างหน้าคือ80อะไร80ข้างหน้าถูกป่ะก็จะเป็น80คูณด้วย 4,200ระวังนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้หน่วยความจุความร้อนจำเพาะกับความร้อนแฝงเนี่ยต้องดูนะครับว่าข้างหลังเนี่ยเป็นระบบหน่วย SI หรือระบบหน่วยภาคพื้นยุโรปเรียกว่าหน่วย CGS ระวังนะไม่งั้นผิดหมดเลยแล้วอันนี้นะครับโน้ตไว้นะครับว่าความร้อนเป็นข้อสอบที่หลอกหน่วยมากที่สุดพอๆกับการเคลื่อนที่3เรื่องนะ1ความร้อน2การเคลื่อนที่3แรงลอยตัวแรงลอยตัวนะจะหลอกมากที่สุดถัดมาเขาไปถามหาความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวดูโจทย์เลยนะครับจงหาความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวโอ้ก็ใหญ่เกินอันนี้ทำไงความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวข้อนี้ใช้เท่าไหร่ครับใช้ช่วงไหนใช้ช่วงที่มันเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะคงที่ถูกป่ะเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะคงที่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็คือ800ถือว่า800 1,600 2,000 เท่าไหร่ 2,400 ตัวนี้จะเป็นหน่วยแคลอรี่แล้วนะครับนะเพราะนั้นช่วงนี้จาก800ไปเป็น 2,400 คือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น 1,600 ครับช่วงนี้จะเพิ่มขึ้น 1,600 แคลอรี่นะเพราะนั้นเราก็ได้ว่าจาก Q เท่ากับ ML L ก็จะเท่ากับ Q ส่วนอะไร Q ส่วน M ถือว่าความร้อนที่ให้ไปก็คือ 1,600 แคลอรี่มวลคือ100กรัมนะคำตอบที่ออกมาก็คือ16แคลอรี่ต่ออะไรครับต่อกรัมครับโอเคนะสิ่งที่พี่เน้นนะครับก็คือเวลาในโจทย์เนี่ยเขาชอบให้เราหาค่าความจุความร้อนจำเพาะกับความร้อนแฝงจำเพาะจากกราฟนะระวังโจทย์พวกนี้ไว้ดีๆโจทย์พวกนี้จะยังทันสมัยอยู่หลังจากให้ความร้อนนาน5นาทีน้ำแข็งนี้ละลายไปกี่กรัม5นาทีอยู่ตรงไหนครับ5นาทีคือตรงนี้ครับถูกป่ะนะ5นาทีคือตรงนี้ถามว่าน้ำแข็งละลายไปกี่กรัมทำไงอันนี้ทำไงครับอันนี้